หลังคาจากไฟไหม้ศาลเจ้าตาโบเก้งที่ห่างไรที่ซอยเรลมัน,เนีเหาสาธุชนก็ได้ย้ายเครื่องประกอบพิธีกินผักมาฝากไว้ที่ศาลเจ้าปุเจเจและเมื่อใกล้ถึงเดือน9ก้าของจีนชาวบ้านก็จะช่วยกันทําการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าขึ้นด้วยวิธีการมุงจากเป็นการช่วคลาวในบริเวณสวนพลูข้างอามปุเจเจ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกินผักแล้วก็จะทําการรื้อถอนอาคารศาลเจ้าแบบชั่วคราวนี้ลงเป็นช่นนี้อยู่สามปีเจ้าของที่สวนพลูด,ดึงได้ยกที่ได้ยกที่ดินถวายให้แก่ศาลเจ้าตะบุเก่งแล้วก็ได้ทําการก่อสร้างเป็นอาคารศาลเจ้าแบบถาวรด้วยวิธีการมุงจากเช่นเดิมแต่ศาลเจ้าจุตตรตะบุเก่งหลังนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกินผัก ก็จะถูกปิดตายเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเมื่อใกล้ถึงพิธีกินผักก็จะเริ่มการเปลี่ยนซ่อมตับจากไปด้วยเช่นกันนะในขณะที่มา้าทรงเริ่มมีจำนวนมากขึ้นจากเดิมที่มา้าทรงประจำองค์เทพต่างๆภายในศาลเจ้าเพียงองค์ละหนึ่งองค์ก็กลายเป็นมา้าทรงหลายคนแต่ก็มีเทพประทับร่างองค์เดียวกัน หมาทรงที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในยุกแรกคือม้าทรงพระโลเชียได้มีจํานวนถึงสามคนด้วยกันคือโลเชียกิมโลเชียลิมและโลเชียหน่วยในปีพศ2502เพื่อหาม้าทรงโลเชียรประจําศาลเจ้าจุยตุยเตอร์โบเก็งสลับเป็นตัวแทนหลักของม้าทรงโลเชียทั้งหมดในการประกอบพิธีต่างๆที่ทางศาลเจ้ามอบให้ มาสรงโลเชี์ทั้งสามคนจึงได้มารวมตัวกันที่ศาลเจ้าเพื่อทำการเต้าหวดคคำว่าเต้าหวดนี่คือประลองวิชาอาคมล่ะครับโดยในตันอิวหกตันอิวหกเรียกอีกชื่ออย่างหนึ่งว่าแปะควายเป็นรู้จักกันดีในตอนนั้นหวดกลัวที่มาช่วยงานศาลเจ้าในยุคนั้นได้ทำหงินจู หินจู้คือน้ำหมึกสีแดงขึ้นนะครับแล้วก็ให้มา้าทรงโลเชียทั้งสามเขียนใบหวยด้วยหินจูลงบนกระดาษทองหากมาทรงโลเชียองค์ไหนสามารถใบหวยได้ถูกต้องก็จะได้รับตําแหน่งมาทรงโลเชียรประจําศาลเจ้าโดยโลเชียกิมเขียนเลข925โลเชียหลิมเขียนเลข456และโลเชียหน่วย เขียนเลข462และหวยในงวดนั้นออก2ไม่ใช่ดิและหวยในโลกในในงวดนั้นนะครับออก925ครับทีนี้ออกจริงครับออก925ซึ่งตรงกับหวยที่โลเชียกิมใบให้ทำให้โลทำให้โลเชียกิมรับตำแหน่งมาทรงโลเชียป,ประจำอามจุยตุยตะโบเก้งในที่สุ 925เขาเขียนจริงนะนี่สมัยโบราณนะพูดถึงอนะยังไม่ยเก่าทํำยังไงดีลองเขียนนีถ่ถ้าหวยออกตัวไหนก็ใช่เลยคนนะั้ออกจริงนะครับทีนีง925ในตอนนั้นประมาณปี2502หดกลั้งก้อยอวิวหวดนะครับหลังจากที่ถูกหวยที่ได้จากการใบของโลเชียกิมจึงได้บริจาคเงินที่ได้มาจากการถูกหวยให้แก่ทางศาลเจ้า เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการเปลี่ยนลังคาลังคาจากมาเป็นลังคาสังกสีนะครับในปี2503พร้อมทั้งได้ใช้สีแดงเขียนหมายเลข925ลงบนแผ่นสังกสีที่ใช้มุงลังคาสารเจ้าอีกด้วยเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มาของการเปลี่ยนลังคาสารเจ้าในครั้งนั้นเราไปดูนะครับน่าจะมีอยู่ตอนนี้925ติดไว้อยู่ที่มาที่มาที่มาของของของเลข925 เขาบนกันใครเขียนถูกพระสามองค์เนี้ยสามองค์ที่ผมพูดเขียนถูกอาเลขไหนะเขียนมาที่สามตัวแต่หวยโลดงวดนี้ออกตรงนั้นก็เอาคนนี้มาเลยเป็นโลเชียไปเลยอาก็เลยได้เก้าสองห้าติดมาจนถึงทุกวันนี้ครับเก้าสองห้านี่ <laughs> ไม่แน่นังวันนี้นะ <laughs>